สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนเพจพวกเราครับอันนี้ครับอยู่ที่โรงงานครับวันนี้ผู้จัดการวันนี้ขับรถตักครับผมขับรถตักเพื่อที่จะผสมปุ๋ยครับพี่น้องผสมปุ๋ยอ้าวทำอะไรเราพี่เอ๋เลยเรียกว่าเคลียร์ปุ๋ยครับผมเนาะเคลียร์เราผสมดินปลูกครับผมผสมดินปลูกเรียกว่าผสมดินปลูกครับอันนี้ผู้จัดการครับทำหน้าที่ครับครับผมอากาศร้อนมาแล้วมาตามนัดครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปที่ร้านครับผู้จัดการก็วันนี้มาเคลียร์เรื่องของดินก่อนดินปลูกเราไม่พอขายดินปลูกเราหมดครับโอ้โหพี่น้องรวมนี่ผู้จัดการเป๊ปซี่ครับผมแล้วก็วันนี้ครับเราเปิดร้านรับซื้อมาเป็นวันแรกครับแล้วก็ไม้ที่กองไว้ในพื้นครับวันนี้จะขึ้นรถให้หมดครับผมเนาะตักดินมาแล้วครับหน้าดินครับผมเนาะเพื่อที่จะผสมเป็นดินปลูกครับเพราะว่าใส่หน้าดินด้วยจะดีครับผมเนาะเราไม่ได้ใส่หน้าดินด้วยเนาะรอบนี้เราใส่หน้าดินครับให้มันเป็นดินปลูกครับผมเป็นดินหน้าดินสวยๆครับผมดินร่วนครับว้าเลยฮะแล้วครับผมบรรยากาศแท็กซี่ทำได้ทุกอย่างครับผมรถตักเราก็เก่าแล้วพี่น้องเนาะมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แล้วบีดิเออพอดีแหละตักลูกไปลูกมาลุยไปลูกพี่ลุยไปเอ้ยครับอย่าตักหนักมากครับเห็นรถใหญ่พุงกี้ใหญ่จัดหนักมากก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องคุณตลบเลยครับดูครับนี่ฮะวิธีการผสมดินปลูกของพวกเราครับถ้าไม่ใช้เครื่องจักรนี่ลำบากมากเลยเนาะโอ้โหดูฝุ่นระลบเลยครับอ้าวหนักมากหนักมากพี่น้องนี่ฮะมีแต่ปุ๋ยพี่น้องมีแต่ปุ๋ยขี้วัวดินปลูกเราผสมแต่ปุ๋ยขี้วัวเยอะครับพอเราประจุถุงขายเนี่ยเราขายดีมากครับตอนนี้เราเริ่มขายดีแล้วเนาะแล้วก็ช่วงหลังๆมาคนเริ่มรู้จักแล้วก็ขายได้ครับตอนนี้ไม่พอขายพี่น้องไม่มีขายก็เลยต้องมาผสมกันใหม่ครับผมที่เห็นถุงๆนี่ครับเพราะว่าถุงใส่ไอ้เรียกว่าถุงใส่
มูลวัวมาครับเนาะเราใส่มูลวัวมาตอนนั้นครับผมแล้วก็มันอยู่แล้วมันยุ่ยสลายหมดครับพี่น้องนี่แจวแจวแจวนี่สมโดยรถตักคันใหญ่เลยครับพี่น้องเนาะแจวแล้วแจวแล้วเนี่ยเรื่องโอเคแล้วครับถ้าใช้คนนี่พี่น้องเอ้ยครับใช้ได้พี่น้องแต่ว่ามันช้าเนาะเรามีเครื่องจักรแล้วพอดีเลยพี่น้องเนาะรถตักที่เราไว้ตักมันตักมันสับปะหลังครับปีนี้ยังไม่ได้รับซื้อพี่น้องเอามาผสมดินปลูกกันก่อนครับเจ้ารถตักคันใหญ่ครับอันนี้ผู้จัดการครับจัดการเองเลยว่างั้นนะเลี้ยงเองจัดการเองขับเป็นทุกอย่างครับรถตักก็ขับได้ครับพี่น้องต้องผสมให้เสร็จครับผู้จัดการจะมีธุระไปประมาณ 2-3 เดือนครับไปเที่ยวต่างจังหวัดครับประมาณ 3-4 เดือนเราก็เลยต้องทีนี้ผู้จัดการก็ต้องเคลียร์ดินปลูกให้เราไว้ก่อนเนาะผสมไว้ก่อนขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนเพจครับเดี๋ยวจะเข้าที่แล้วพี่น้องจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ